วันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องจำบอรบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะเจอน้องจำก็ต้องเจอรถสวยๆจากทางบอรบ้านนะคะเห็นด้านหลังน้องไม้วันนี้ใส่เสื้อสีแดงมาเลยนะคะด้านหลังบอกได้เลยว่าแดงแบบลักชัวรี่มากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายมูนะคะถ้าไม่ใช่รถสีแดงเนี่ยจะไม่รวยวันนี้ค่ะจัดแบบรวยๆมาให้เลยนะคะสำหรับใครเป็นสายมูนะคะคันนี้เลยนะคะลูกค้ากับ Mazda นะคะคันนี้เป็น Mazda 2 นะคะเครื่องยนต์ 1.3 Skyactiv High ค่ะคันนี้เป็นปี2019นะคะลูกค้าบอกได้เลยนะว่าบอดี้โฉมนี้คือสวยมากๆเลยนะคะด้วยดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะภายในลักชัวรี่หรูหรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจำพาไปชมในส่วนด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะดวงไฟด้านในคือสวยมากๆเลยนะคะกระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมดีไซน์ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะบอกได้เลยนะคะว่าดีไซน์รูปทรงบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าจะได้ยางของดันหลบไปนะคะแล้วก็พร้อมกับล้อแม็กสวยๆแบบนี้จากทางโรงงานเลยนะคะล้อแม็กเนี่ยจะเป็นสีเทาเงานะลูกค้าตัวนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านบนค่ะลูกค้ากระจกตัวนี้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกนะคะระบบอำนวยความสะดวกที่คันนี้ให้มานะคะลูกค้าเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถล็อกรถได้นะคะทั้งด้านคนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสารเลยนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในรัศมีของเขานะคะลูกค้าบอดี้นี้บอกได้เลยว่าขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้จะมีชุดแต่งสปอยเลอร์ตูดเป็ดมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะได้ไฟหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะจำบอกได้เลยว่าบอดี้โฉมนี้คือไฟหลังสวยมากเลยนะลูกค้าแล้วก็เซ็นเซอร์การระยะถอยหลังมาให้กันถึง2จุดเลยนะคะใครเป็นมือใหม่หัดขับเนี่ยต้องชอบเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราถอยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าด้านหลังมีอะไรอยู่บ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะเป็นระบบแบบดีโหมดแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถเปิดฝากระโปรงด้านหลังได้จากกุญแจเลยนะคะจะบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของ Mazda ด้านหลังนะคะจะบอกได้เลยว่าถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยนะคะจำต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวซีดานนะลูกค้าแต่สามารถเป็นกึ่ง5ประตูได้ด้วยนะคะอันนี้สามารถพับเบาะด้านหลังได้เลยนะลูกค้าแล้วก็เรียบไปเลยนะคะสำหรับใครนะที่ซื้อท่อ PVC มานะคะลูกค้าอันนี้สามารถไปได้ถึงทะลุห้องผู้โดยสารเลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์เลยนะคะทั้ง4ประตูก็ได้5ประตูก็ได้นะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของอุปกรณ์ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเครื่องมือยางอะไหล่แม่แรงคันนี้คือยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของด้านนอกนะคะบอดี้คันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจำพาไปชมในส่วนของ Luxury ด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่า Mazda คันนี้นะคะมีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะพูดถึงความลักชัวรี่จำบอกได้เลยว่า Mazda เนี่ยเป็นรถอีโคคาร์อีกหนึ่งแบรนด์เลยนะคะที่จำชอบด้านในมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจำขออนุญาตสตาร์ทให้ลูกค้าได้ชมนะคะตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะลูกค้ารถปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่ 60,018 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะปกติเลยนะคะไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะลูกค้าจะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาเลยนะคะในส่วนของด้านขวามือจ้ำนะคะจะควบคุมในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะแล้วในส่วนของด้านซ้ายมือจ้ำนะคะจะสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็สามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะคะได้จากพวงมาลัยเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะลูกค้าแล้วก็ต้องการที่แบบว่ารับโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ออกนะอันนี้คือบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบบที่เขาให้มานะคะเป็นระบบการลื่นถลายนะคะลูกค้าแล้วก็นี่ระบบออฟนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยสแตนดาร์ดเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคอนโซลกลางค่ะลูกค้าจะได้หน้าจอแบบทัชสกรีนไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ก็มีลูกเล่นให้เล่นมากมายเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนแอร์ค่ะลูกค้าด้านในนี่แอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะคะลูกค้าแล้วก็มีที่ชาร์จไฟมาให้กันถึง2จุดเลยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีโหมดลูกเล่นมาให้คือโหมดสปอร์ตนะคะลูกค้าสำหรับใครอยากจะขับสนุกนะคะจำว่าเครื่องยนต์ 1.3 เนี่ยก็ถือว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับอีโคคาร์นะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็น สำหรับคนขับนะแบบต้องการหมุนนะเพื่อความสะดวกนะคะจะได้ไม่ต้องไปทัชสกรีนอย่างนี้นะคะเวลาขับขี่นะจำถือว่าเป็นลูกเล่นแล้วก็ดีไซน์ที่ออกมาได้แบบลงตัวเลยนะคะสำหรับ Mazda ตัวนี้นะคะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเลยยังคงสภาพเดิมแล้วก็ยังสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะถ้าพูดถึง Mazda นะแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะคะ Mazda ด้านหลังก็คือสปอร์ตเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมมีความแบบว่านั่งสบายนะคะลูกค้าพนักพิงโอเคเลยบอกค่อนข้างที่จะรับกับสรีระเลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าสวยมากสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าเป็นสีแดงนะคะจะดูง่ายมากๆเลยนะลูกค้าง่ายกว่ารถสีอื่นนะสีแดงเนี่ยเห็นไหมในฝากระโปรงทั้ง2ด้านนะคะไม่มีขยับเลยนะคะแผ่นกันความร้อนตัวนี้ไม่มีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องค่ะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อคัด4คัดก่อเลขใหม่แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะใครที่จะดูเป็นรถคันแรกนะคะอยากผ่อนน้อยๆสบายๆนะคะจะบอกเลยว่าแนะนำคันนี้เลยนะคะรอยสีเม็ดอาร์คยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะกับ Mazda คันนี้นะคะลูกค้าจำบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะสำหรับราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 439,000 บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นผ่อนน้อยๆสบายๆเพียงแค่ 7,000 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะอยากได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทักหาเราได้เลยทั้งหมด5เพจนะคะเราจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพชรบุรีเพจบุรีเพจชามเพจหัวหินแล้วก็เพจราชบุรีนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บริเวณสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือว่าจะไปหาเราได้ทั้ง4สาขาเลยนะคะอยู่ที่เพชรบุรีชามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะรับประกันความสวยเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้า Mazda 2 1.3 Skyactiv High Connect ปี 2019 คันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ